ีบ้าง GD เกม Delivery พรีเซนต์ถูกง่ายได้ชัวร์บึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดโมชิโมชิสวัสดีทุกท่านที่ท้ายอยู่กับกิฟต์บุรีในเกมเดอะซิมซีรีส์ยูริของน้องกิฟต์เล็กคิสตี้เกเตอร์นั่นเองนะคะดูโอ้กำลังดูทีวีไปออกกำลังกายไปนะอย่างแข็งขันนะโอ้แล้วมันหุ่นเธอฟิตหุ่นนะเพื่อไปพิชิตใจสาวพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วค่ะก็มาดูกันนะคะว่ากิฟต์เล็กจะเลือกแต่งงานกับใครซึ่งในคลิปนี้ก็มีแขกรับเชิญมานั่นเองขอเสียงหน่อยกาโวกำลังเต้นอะไรกำลังเต้นกาโวยาวบึดจะบึดเอาปิดก่อนนะคะแล้วไอ้คิสซี่เกเวอร์ที่พูดเมื่อสักครู่นี่มันคืออะไรใครวะมาเรามาดูกันนะคะว่ากิฟต์เล็กคราวนี้จะเลือกกิฟต์สาวคนไหนแต่ก่อนอื่นก็ต้องพอแล้วกิฟต์เล็กจะออกกำลังกายอีกนานแล้วเนี่ยเก็บจานก่อนเถอะค่ะหนูว่าไปแล้วกำลังกายเลยโอ้ทำไมความสะอาดอะไรโอ้โหแล้วเตาแบบเคลอะเชียวโอ้โหเวลาทำความสะอาดบ้านแล้วเนี่ยแหมเราจะมีพลังเยอะทีต้องทำบ้านให้มันดูน่าดูดีหน่อยสิโอ้ยูเล็กทำไมเนี่ยช่างเป็นคนแบบนี้ทำเป็นคนโอ้ยจานมันกินเมื่อกี้เน่าอ่ะนะโอ้ไม่ไหวแล้วก็ไปอาบน้ำอย่างด่วนตีไปสนิทจ๋าเนี่ยพรุ่งนี้เราจะลางานกันนะคะงานไหนดูดินี่วันนี้วันอะไรเนี่ยมันโทรไปลาได้นี่นะใช่ก็เริ่มงานในอีก11ชั่วโมงบอกเจ้านายขอลาหน่อยเจ้านายหนูจะมีเมียขอหนูลางานหน่อยโทรศัพท์มือถือางานหรือเปล่างานแล้วข้อเสนอลาหยุดลาหยุดตั้งหนึ่งวันเข้าวันแป้งเลยเดี๋ยวงานเรา1 2 3 5วันก็1 2 3 4 5โอ้โหเสาร์ที่มันหยุดอยู่แล้ว2วันก็ได้โอเคคิดถึงคนจริงๆนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทำงานมันสุกโอ้เรามาดูน้องกิ๊บอาบน้ำกันดีกว่าคิวมอนบอกทำไมพี่กิ๊บไม่ลงมอดอันเซนเซอร์อะมองคิวมอนเดี๋ยวปั๊บแซวก็บินพอดีมันบินเลยที่จริงหนูเคยลองโดดมาเล่นนั้นแล้วมันแบบว่าลมมอดทุกมอดเลยอะแล้วมันมีมอดอันเซอร์แถมมาด้วยกิ๊บมองถ้าเกิดโดนนี่หนูกระโดดตกไปฉันงงไปจากข้างบนคิวเล็กก็เงยหน้าก็เดี๋ยวกรี๊ดไม่หนูไม่เงยหน้าไอ้หนูจะตบคนหนูจะกระโดดตบคนที่ฉันเนื้อมองแล้วนี่พี่ซื้อพี่เป็นผีอยู่เสร็จแล้วมาแล้วเสร็จแล้วอัพปินเนี่ยโทรไปล้างงานก่อนตึ๊ด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 โทรไปล้างงานตอนห้าทุ่มโอ้โหถ้ามีบูเบ่ใช้ขี้มูกโชว์ขอล้างงานนะจ๊ะโอเคได้ละตั้งเจ้าของเตียงมีตั้งเจ้าของเตียงด้วยเนี่ยพรุ่งนี้จะนอนตื่นมาน้องกิ๊บก็จะเฉลยนะคะว่าสาวคนที่น้องกิ๊บอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะได้มาเป็นเมียนะมีน้องบางคนบอกทำไมไม่แต่งกับทุกคนไปเลยมันได้ที่ไหนล่ะมองน้องค่ะขอกน้องเชียร์กันมาเยอะมากน้องเดากันแบบต่างคนต่างแข่งกันนี่คือรายการ Take Sim Out คืออะไร อะไรคือ Take Sim Out มันมี Take มี Out ไงอันนี้เป็น Take Sim Out นี่อะไรอ่ะเว้ยน้องกิ๊บปณิธานคืออยากอ๋อนึกว่าอยากออกไปเตะฟุตบอลเมื่อกี้ฝันถึงแต่งงานด้วยฝันถึงน่องไก่โอ้อยากลากไก่ลองกินในน้ำโอ้ขยะกินอยากกินอะไรในถุงขยะจังเลยโอ้เนี่ยอยากจะจับใครสักคนมันล็อกกุญแจมือแล้วล็อกกระเตียงอะแล้วขับรถตำรวจชนแม่ก็มาตอนรังสีโอ้เดี๋ยวจะดูหนัง AV มันก็เห็นภาพอ๋อนั่นมันคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เหรอพ่อแม่นี่ก็พาเสือบตลอดเลยเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะจำไว้นะคะเกฟูรีเขาเป็นคนอย่างนี้ดันด่วนมาดันมากินสมองแช่แข็งสมองคุณน่าจะงอกแล้วเดินไปกินเกี่ยวสมองคุณครูนะฮะ
How is the brain of Pooh? หนูไปจิบสมองพูมาเดินไปนั่งที่โต๊ะอย่างงดงามตอนแรกที่หนูเห็นหนูนึกว่าเป็นน้ำแข็งใสจริงๆหน้าตาเหมือนตั้งไหนนะไม่ใช่คือแบบมองไกลๆไงเหมือนน้ำแข็งใสอ๋อมากินกินกินงอม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 อร่อยเลยค่ะยำดีนะคะเนี่ยแบบว่ารสชาติมันแบบเย็นๆมันๆเหมือนแบบอะไรสักอย่างนะยำยำโอ้โหนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ติดคอสงสัยสมองแข็งสงสัยมีมะเร็งที่สมองกินเลยติดคอตายแล้วชิบหายแล้วฝนกินมะเร็งสมองมะเร็งสมองโอเคสมองลูกนี่ของครูมีมะเร็งนะเราไปทิ้งไว้เก็บเก็บมะเร็งคอยังเสื่อมตายค่ะสาวที่น้องกิ๊บจะเลือกมาแต่งงานด้วยคือใครเอ่ยให้เอาเลยเหรอเอาเลยป่าววะเดี๋ยวจัดสถานที่อย่างเงี้ยมันจะเร็วไปหน่อยมันจะเร็วไปหน่อยไหมคะจัดสถานที่อย่างเงี้ยนะเรามีตังค์อยู่ 4,000 เฮ้ยเราต้องมีอ่างสิหรือว่าไงอ่างเอาอ่างจะได้อ่างอะไรอ่างอาบน้ำอาบปอน้ำแร่มาสีวีวีเนี่ยอ่างนี่อะไรแม่คืออะไรวะเอ็นบอกว่าเรื่องอะไรบ้างไหมมันมีซุ้มแต่งงานด้วยป่ะเนี่ยบ่อน้ำรวมราคาแค่900เหรออันนี้อะไรอ่ะสนามแข่งเอ็นสนามขี่ไม้กวาดเอาเหรอไอ้บ่อน้ำในข่าวว่านนท์คือสนามแข่งหนูอ่านชื่ออยู่เอ๊ะมันไหนๆพี่นึกว่าบ่ออาบน้ำรวมอะไรเนี่ยปราสาทนางฟ้าคืออะไรวะน่าจะเป็นของมอสมั้งนางสติงดีบีคีติงบ็อกน่าจะเป็นหลังพึ่งน้ำนี่ก็เป็นต้นไม้มีมันไม่ได้อยู่ในภายนอกไงวะฟามิงโก้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หลังคาจะไปใช่ได้ยังไงวะอันนี้พวกเตาหม้อถ้าเราเอาอีกประเภทดีกว่าบังที่จริงมันปิดหน้าต่างที่ได้สติลมาได้นะเอ้ยตอนนี้เล่นออนไลน์ก็ต้องไหมนี่ทำไมป้ายมันเขียนว่ารถประจำทางตั๊บเอ้ยรถประจำตำแหน่งจะมารับอีกไม่กี่ชั่วโมงจะมารับได้ยังไงเราฉันลาหยุดอยู่แกมั่วเลยในซิมไม่ต้องมาเตือนเลยนี่คืออะไรวะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังคลำหายนะฮะอ่างอาบน้ำอยู่นะบ่อน้ำเหรอนะไอบ่อน้ำที่พี่เคยสร้างหรือเปล่าไม่น่าใช่นะแต่งงานพี่จะหาอะไรเนี่ยหาที่ซุ้มทำซุ้มแต่งงานอ๋อหนูว่าน่าจะอยู่ในหมวดนี้แหละเอเดี๋ยวหนูช่วยเซิร์ชไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเอ๊ะไหนวะอันนี้เปล่านี่คืออะไรขออ่านดูหน่อยไม่ใช่อ่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นป้ายอ่ะ Welcome to Yuri แบบก็คือเอต่อไปดิ่งโรงเรียนเมื่อกี้จะเปิดโรงเรียนสอนยูรีที่นี่ไหมคะใช่ค่ะเปิดสอนกับพาราเมียไหนวะโต๊ะจัดงานเลี้ยงก่อนเลยมาจัดงานเลี้ยงนี้ใครจะมางานเลี้ยงวะเนี่ยถ้าเกิดสาวที่จีบมากันหมดเลยชีพหายชีพหายโดนตบแน่ค่ะคลิปลงทุนเลยที่จริงมาแต่งงานแบบเงียบๆมาแต่งงานแบบเงียบๆก็ได้นะนั่นเองนี่คนไหนอะเคสแต่งงงแต่งงานไหนวะไม่มีเลยมีไหนใครเก่งนะซิมช่วยบอกน้องคงจะชี้ใหญ่แล้วเนี่ยเอาไปกินมันอยู่ในหมดอะไรอะมันอยู่ในหมดปาร์ตี้อะปาร์ตี้มันอยู่ไหนไอ้หัวลูกบอลหรือเปล่าหนูไม่รู้อ่ะ
โอ้ยเดี๋ยวห้องครัวห้องเทคนิคเก็บของเด็กทำนะระหว่างความบันเทิงอ่ะลองไล่ๆดูอ่ะงานเลี้ยงอ่ะเอ๊ะเนี่ยเนี่ยบอดี้เค้กตะเกียงอารมณ์หลากสีบาแห่งครอบครัวแพงไหนจัดงานเลี้ยงเงียบไหนจะมีเมียแล้วจะมีเมียแล้วจะมีเมียแล้วได้ข่าวเมียหนูน้องกิ๊บจะมีเมียแล้วน้องกิ๊บจะมีเมียแล้วเจ็บคอค่ะบอกตรงตอนนี้มองว่างก้าวห้องน้ำไม่ได้แล้วมองขนาดไปขี้ก็ยังมีลูกโป่งงานเลี้ยงนะวางก็เต็มห้องแล้วไม่ต้องขึ้นเตียงนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ซ้ำน้องพฤหัสเต้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ้ำหลังใหม่พ่อเด้อเดี๋ยวแต่งงานอยู่แล้วลูกยายอ่ะเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมอ่ะคนอื่นโดนซ้ำหมดแล้วยังเป็นคนเดียวมันไม่ยุติธรรมนะเนี่ยเจรับไม่ได้ตรงสูงช่างแม่งนี่มันไม่ใช่บ่อน้ำจริงเหรอหน้าตาเป็นบ่อน้ำไม่ปาดไม้คือมีไม้กายสิทธิ์ด้วยให้ลองซื้อมาดูมาเล่นดูไหมคือทำไงวะลองขาได้ด้วยเอาไว้บนโต๊ะได้ไหมคุณวางซ้ำพื้นวางแบบพื้นน่าเกลียดอันนั้นคิดว่าวันนี้อ่ะโอเคไม่รู้ละมันทำไมมันไม่มีบ่อน้ำวะบ่อน้ำก็น่าจะอยู่หมดน้ำน้ำปลาปลาหรือว่าพี่ต้องลงมดอาบน้ำรวมสระน้ำแห้งยี่บอกจะได้สระน้ำนะเอ๊ะเห็นนะไม่มีไงเอกาตรงหน้าผ้าเลยนะโอ้โหตังค์รถพ่วงมาเมื่อกี้บอกเงินหนูสาหามาด้วยน้ำตาลน้ำแรงทั้งหมดที่มีไม่เป็นไรพาสุดท้ายผ่านแม่งเลยโอ้ยอย่างนี้นี่เองคืออะไรวะกระโดดรีคอร์ดน้ำมีแค่นี้จะกระโดดเลยเหรอกระโดดนี่ไม่ผ่านแรงมือกดอะไรตังไม่มีสาวไม่ยอมแต่งด้วยยุ่งไงหกร้อยมีสัก200ไหมนายมี600เลยแต่นายจ้าโอ้นั่นคืออะไรอ่ะเอามาติดให้บ้านสว่างมาลองคลิปมาขยับปิดอะไรจะโทรหาสาวแล้วนะโทรหาสาวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไหมเฮ้ยเดี๋ยวเออเดอะโทษฝึกไม่ต้องฝึกอย่าดูกับหนังไม่ต้องจะดูเมย์อ่ะผิดเหรออย่าดูเอวีมองเอวีที่ไหนคะเขาเป็นบริการโอ้ยว้ายจะดูเอวีทีวีพังอีกแล้วแล้วทำไมต้องเป็นเอวีด้วยอ๋อแอนิมอลวิดีโอใช่ปะหรือว่าจะเป็นแอดแอดเวนเจอร์วิวชั่นเดี๋ยวช่างเข้ามาโทรเรียกศูนย์แล้วโทรหาซิมฮุมไรมากะโทรหาซิมหรือเราจะไปตามที่บ้านเลยอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวโดนรุมตบหนูยังไม่อยากกันช่วยนี่หนูยังไม่อยากจะหน้าสั่นตอนนี้นะอุ้ยคนอื่นๆแม่งถ้าเลือกคนอื่นๆนี่จะต้องมานั่งจีบใหม่นะ
ตอนนี้มีสองใจอยู่เลือกเลยน้องคิดแตนนี่ถ้าเกิดสมมติว่ามีน้องเชียร์คนไหนอยู่แล้วหนูไปเลือกคนอื่นแล้วหนูจะโดนน้องลุงตบไหมคะทำไมอ่ะพี่กิฟเล็กทำไมอ่ะเห็นเหรอมองคนสาวที่น้องกิฟมีใจให้คืออาจจะเป็นจัสตินจัสตินเจว่าบอกไปไกลท่านท่านเท้าเลยนะคะเป็นจูดี้หัวงอกโอ้โหจูดี้ถึงแม้ว่าจูดี้จะเป็นป้าแต่หนูก็ขอรักแกป้าได้ไหมรักแกป้าเกย์จูดี้เนี่ยนี่ผู้ชายเหรอวะหรือผู้หญิงเฮ้ยถ้าเป็นผู้หญิงโอ้น้องกิฟต์นี่อาจจะแต่งงานเลือกอาจจะเปลี่ยนใจไปหลงรักโรเบียคอฟฟี่นะใครจะไปรู้ดูยกให้คุณครูเถอะนะคะคนนั้นอะยอมแน่เลยหัวร้อนๆอย่างนี้เลือกเลยน้องกิฟต์แสดงเอ๊ะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่น้องอังคารหายไปไหนน้องคายอยู่ไหนเนี่ยเออน้องอังคารหายน้องอังคารชิบหายแล้วน้องอังคารหายอังคารโทรหาไม่ได้น้องอังคารสงสัยจะเกลียดแล้วมั้งใช่สิเลือกจากตรงนี้แหละแหมเลือกจากข้างๆนี่นะคะเฮ้ยอังคารหายไปไหนวะทั้งหมดเอ้าอังคารหายไปไหนแล้ววะเนี่ยมีเล้าฉานเนี่ยน้องพุทธเล้าฉานกับน้องพุทธอยู่ไปนอกใจเขาต้องงอเขาให้ได้น้องอังคารสงสัยตายหาละเฮ้ยน้องอังคารไปไหนวะอย่าบอกเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างที่พวกเราไม่รู้มองแล้วตาเหลือจริงดิน้องอังคารตายแล้วเหรอเฮ้ยน้องอังคารหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูที่บ้านก่อนน้องอังคารอาจจะแบบว่าหรือจะเข้ามหาลัยอยู่เฮ้ยน้องอังคารจะโดนซอมบี้ที่มันบุกบ้านกิฟต์เล็กในพาร์ทก่อนกินไปแล้วไม่นะน้องอังคารพอแล้วกินสุดท้ายตามหาน้องอังคารนะดูแบบมาเยี่ยมบ้านกันนะคะเยี่ยมพ่อผัวซันเดย์เฮ้ยเป็นไงคะซันเดย์อะไรวะซันเดย์อร่อยไหมคะอุ้ยรถระวังน้องใครอ่ะกำลังเดินอยู่หน้าบ้านแล้วก็โดนตู้มกันไปโกโก้คันเนี่ยอ้าวเอาน้องจันออกไปนี่เซ็กซี่โอ้โหจันนี่แบบโอ้โหอ้าวขึ้นรถไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องทิพย์ทำไมอยู่น้องแต่งตัวโอ้โหเผ็ดจี๊ดจานมากน้องสาวมาต้อนรับสวัสดีไหนน้องค่ะน้องชายอยู่ไหนโอ้ยน้องชายก็ยังอยู่ดิแนะนำตัวไหมแนะนำตัวด้วยแนะนำตัวทำไมวะไม่ข่าวว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วอ้าวปิ๊งปิ๊งอะไรเนี่ยงงอ่ะน้องชายเพิ่งกลับมาจากทำงานแน่เลยแต่งตัวเองทำเป็นไม่รู้จักหรือว่าฉันเป็นใครน้องพลึกหัดเออแมวน้องสาวอย่าพึ่งเดี๋ยวมีรถไฟชนกันอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งหนูว่าเรารีบกลับบ้านก่อนที่สถานการณ์มันจะลงอ่ะนะบ้านที่จริงมันกดกลับบ้านตรงลูกศรที่อยู่ตรงแถบรูปหัวซิมได้นะเห็นไหมนั่นน่ะเห็นลูกศรที่ชี้ไหมตรงหน้าซิมอ่ะตรงหน้าซิมของเราเห็นไหมตรงด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายไม่ใช่ซ้ายสุดเลยนั่นน่ะเห็นลูกศรตรงนั้นไหมนั่นน่ะกดคลิกปุ๊บมันจะกลับบ้านเลยเอ้าช่างเอาช่างยืนรอหน้าบ้านเจ้าของบ้านไม่อยู่เข้าบ้านไม่ได้ว่าไงเด็กนี่เด็กสมวันดีเด็กเตะหน่อยไหมไม่ได้โอเคแต่งงานกับสาวนะคะเวลาเลือกจริงๆแล้วสินะคนที่เราคิดเลือกก็คือหมอนี่เองอ่ะคุณอิงชวนมาที่นี่ถ้าเกิดชวนมาที่นี่หนูเงือบนะเอาไปคุยกับช่างอีกฉันชอบสีน้ำเงินเลยนะไอ้จ๋านี่รู้ไหมว่าสีน้ำเงินมันรู้สึกแผ่วๆรู้ไหมเอ๊ะแต่สีม่วงโอเคนะคือแบบว่ามันเป็นสีแห่งความบ้าบิ่นแล้วก็แห่งความเกย์อะไรต่างๆนานาด้วยเธอเฮ้ยแต่ว่าฉันชอบสีหมายดีกว่านะรู้ปะสีน้ำเงินเนี่ยว่าชอบดูแบบเงียบขรึมเย็นแล้วก็แบบดูขึงขังดีฉันก็ว่างั้นนะน้องกิฟต์อย่าจีบช่างช่างก็ยังทำงานไม่เสร็จเลยจะไปจีบช่างทำไมน้องกิฟต์แม่งร้ายอะไร
มองถ้าเกิดเป็นตัวจริงช่างไม่เอานะช่างแม่งช่างแม่งอ้าวเป็นไงดูดูอย่าไปยุ่งกับช่างหูตังค์600เสิร์ฟอาหารที250ตายน้องอาจจะคิดว่าทำไมพี่กิ๊ฟไม่ใช้สูตรไม่ค่ะพี่จะเล่นแบบไม่ใช้สูตรนะคะเอาไว้อยากใช้สูตรเดี๋ยวพี่จะค่อยใช้เองตอนนี้ไม่อยากใช้นะกดอีกสักหน่อยคงไม่เห็นเป็นไรเลยดิพ่อแม่น้องกิ๊ฟพี่ไม่ให้เธอสบายเกินไปหรอกมองอะไรแค่พิมพ์คำว่า Mother Road เองใส่ในกระเป๋าซิมลองเสกคาถาดิกิ๊ฟเล็กเออไหนลองดูไหนลองเล่นหน่อยน้องบอกว่าไงพี่จะเลือกพอดีเฮ้ยมันเร็วไปน้องขอเล่นสักหน่อยเถอะในพาร์ทสุดท้ายแล้วนี่แมปตามกิ๊ฟเล็กไปดูนะคะว่าเธอจะทำอะไรกันแน่ยิ้มชิบอันบ้าครับบ้าเชื่อการบ้าอันบ้ากรีป๊อปเอือเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวสถานะอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นความพยายามที่ดีมากแต่คิสตี้มาสเตอร์ขาดพรสวรรค์ในการไล่เวทมนต์คาถาเธอต้องกลายเป็นนักเวทซะก่อนแล้วค่อยลองอีกครั้งอ่ะมันคือสถานะอะไรเนี่ยไอ้ด้านตรงแถบอ่ะมึนงงโอ้ดิมเกิดอะไรขึ้นทำไมคริสตี้ถึงมึนงงแล้วจำอะไรไม่ได้เลยจากการโดนมนต์สะกดมีผลกระทบกับอารมณ์ไม่ใช่เป็นลืมทุกคนนะไม่เอานะตกใจโอ้ให้ลืมทุกคนไม่ยุ่งเลยมากิฟต์ได้เวลาเลือกซาวล่ะหนูเสียวโดนน้องเขาตกมากเลยตอนนี้น้องก็ไม่ไหวหรอกแน่ใจนะน้องอย่าตกพี่นะยูเล็บฉันจะเลือกเนียแล้วนะดีใจจังเลยอ่ะแล้วบอกเหตุผลด้วยนะว่าสาวคนไหนทำไมถึงได้อยู่ในดวงใจเริ่มจากคนไหนก่อนดีอ่ะให้หนูพูดเอาคนที่จะแต่งเลยก็ได้คนที่จะแต่งเหรออืมจะใบก่อนแล้วกันเนอะเอจะพูดยังไงดีอ่ะไม่แป๊บนึงนะโอเคก็สาวคนนั้นเดี๋ยวเขาค่อนข้างจะขี้เล่นแล้วก็น่ารักใสๆแล้วก็แบบว่าค่อนข้างจะเฟรนลี่ด้วยเดาออกยังเดาออกนะแต่บอกมาเร็วๆน้องกำลังเดากันอยู่เดากันอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างสิแบบว่าเป็นกันแบบว่ายังไงอ่ะเป็นกันเองแล้วก็แบบยังไงอ่ะคือแบบเฟรนลี่อ่ะคงจะทักกันไม่ยากใช่ไหมแล้วเธอก็มาจามาแบบมาเข้าหาเราบ่อยๆใครกันล่ะที่เข้าหาเราบ่อยๆแล้วจะมาส่องใต้ตูดมาทำไมเนี่ยตูดดูสวยเป็นไงคะสายตูดโชว์โอเคหนูเลือกได้ละเอ้ยเดี๋ยวไปไหนอ้าวขอแช่น้ำให้สบายใจก่อนมองพ่อแม่คะฮัลโหลฮัลโหลนึกว่าหลุดอยู่ที่เราพูดไหมโอ้โหขาช่างสุดยอดเอ้ยโดดเอาข้ามหัวไปเลยอ่อมโปรกัสชั่นนะคะกิ๊ฟยังไม่อยากพูดต่อหนูนึกไม่ออกไงนึกไม่ออกคือหนูคือไงแค่หนูพูดนิดเดียวหนูก็แบบว่าน้องเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะซึ่งก็มั่นเลยคือจะพูดอีกคือพูดอีกก็คือคนที่คิดจะแต่งเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นวันที่เป็นวันเกิดของกิ๊ฟเองสำหรับใครที่แบบกิ๊ฟเล็กด้วยใช่เป็นวันเกิดด้วยโอ้แล้วก็สีก็เป็นสีแบบตัวแทนแห่งความร่มเย็นนั่นเองสดใสเลยคุณจะรู้แล้วใช่ไหมเป็นสีที่น้องกิ๊ฟกำลังไหว้แหวกไหว้อยู่ตอนนี้ด้วยใช่ไหมไม่หรือเปล่าหรือพี่เดาผิด แล้วก็เป็นรถไฟมาเลยทีเดียว แล้วก็เป็นสีที่กิ๊ฟชอบด้วยแหละสีนึงเลยแต่ว่าไม่ได้ชอบที่สุด
แต่ว่าก็ถือว่าชอบเพราะว่าแบบมันแบบว่าดูร่มเย็นดีอะไรอย่างนี้เป็นเสียงความร่มเย็นโอเคได้เวลาเรื่องแล้วใช่ไหมโอ้เป็นสีของรันเปียวด้วยใช่ไหมของคลิปดูนางผีแล้วหัวเราะคนอะไรวะนางผีแล้วหัวเราะโอเคเลือกได้ยังมองเลือกเลยโอเคก็เพราะฉะนั้นสีที่คิดจะเลือกในวันนี้ก็คือเอ้ยวันสีต้องเลือกพูดเป็นวันสีสีที่จะเลือกอะไรนะที่จะเลือกวันที่คิดจะเลือกก็คือวันเดือนปีวันศุกร์เน่ใครเดาวันศุกร์บ้างยกมือขึ้นซึ่งพี่อ่ะคนหนึ่งนะเพราะพี่ขนาดพี่เล่นเองพี่ยังหลงรักวันศุกร์เลยนะน้องวันศุกร์จะเข้ามาหาเราแบบบ่อยมากขนาดตอนแคสพลาดนี่คือน้องเธอชี้เธอนี่แบบเข้าหาบ่อยอ่ะตอนนั้นแคสแล้วไฟมันเสียนะคะเธอก็ยังเข้ามาหาแล้วพอโหลดเข้าใหม่เธอก็ยังเข้ามาหาอีกโอ้ my god เปลี่ยนชุดเถอะเราจะโทรเราจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคะเปลี่ยนชุดไปทางการเลยทำไมง่ามตูดเธอสวยจังเอ้ยทำไมได้ไปแล้วหลงรักแป๊บหลงรักง่ามตูดตัวเองชวนมาที่นี่เอ้ยฮะคืออะไรเดี๋ยวคืออะไรต้องติดอ่านหรือเปล่าเมื่อกี้พี่พูดอะไรกดอะไรเอาไปอ่ะไม่รู้เอากดใหม่ได้ลองจัดงานเลี้ยงนี่อย่าไปเล่นเกมอย่าพึ่งแคสเกมก็อยู่นี่ไงก็ยืนอะไรคุยอะไรตรงผนังอะจัดงานเลี้ยงนะเวลาเริ่มต้นคืออ้าวที่พี่มองนาฬิกาตัวเองทำไมเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มเกือบ1ทุ่มแล้วบ่าย2เกมคือกี่โมงเนี่ยกี่โมงวะบ่าย2จะบ่าย3แล้วบ่ายบ่าย 3แม่งเว้ยบ่าย 3ครึ่งถือว่าไง4โมงก็ได้ให้เขาเตรียมตัวก่อนหนูกลัวว่าพวกชีเธอจะมาเองจัดงานเลี้ยงที่บ้านนี่คืออะไรอ่ะอ๋อชุดมั้งอันแรกสุดจะเป็นชุดลำลองส่วนอันที่สองจะเป็นชุดทางการแล้วก็เลือกสาวทุกคนยกเว้นน้องสาวนะเดี๋ยวน้องสาวตกยกเว้นน้องสาวเดี๋ยวน้องสาวตกบอกว่าอีดอกตกกูไหมมาคือทุกคนนะบอสเรามาด้วยฮะโอเคผู้ชายไปใส่หัวไปลงไปแล้วนี่ผู้ชายผู้หญิงอ่ะน่าจะผู้ชายอันนี้ไม่เอาปันโอชิออกไปไม่พี่เหมือนเป็นผู้หญิงเป็นทอมเลยอ่ะมันเหมือนผู้หญิงมากเลยไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแต่ชื่อแข็งฮะเชิญค่ะอันนี้จะเริ่ม4โมงต้องเร่งเตรียมของแล้วเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟรีบไปเนี่ยเอาเกิดอะไรขึ้นใครมองมาบ้านมามาเร็วจังเลยเฮ้ยเจ๊อะไรของเจ๊วิ่งอยู่วิ่งทะลุเข้าบ้านคนอื่นเฉยต้องเตรียมโต๊ะอ้าวเงินจะหมดโอ้มากันใหญ่เลยสาวนี่น้องอาคารก็มาด้วยวิเมดน้องอาคารเป็นเมดให้เราไหมโอ้โหเมดไอ้นี่มันผู้ชายนี่หว่าแม่งใครมาหางเฮ้ยเดี๋ยวหางใครมาหางปลาโง่จะตู่เลยน้องสุกน้องสุกแล้วอย่าพึ่งดิบสุกอ่ะน้องสุกกินอยู่นะ
ให้คำมั่นว่าจะดูแลแม่งไหมน้องสุกมานี่พี่ขอให้คำมั่นว่าจะดูแลเธออ่ะน้องสุกวิ่งมาวิ่งมาว้ายจะได้คำมั่นแล้วว่าจะดูแลแต่มันไม่ใช่มั่นแบบนั้นน้องสุกจ้ะพี่ให้คำมั่นว่าจะปกป้องดูแลน้องตลอดไปเป็นกว่าชีวิตพี่จะหาไม่เด้อๆโรแมนติกนี่คืออะไรอ่ะเออไม่รู้เอ๊มันยังไม่ขึ้นมั่นไงไหนเราจะชูต้องขอเป็นแฟนก่อนหรือเปล่าขอเป็นแฟนอยู่ตรงไหนอยู่โรแมนติกแล้วก็เดี๋ยวนะนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้ชื่นชมลูกนั่นมิจิก่อนละกันดีกว่ามันจะขึ้นว่าขอเป็นแฟนนะคะจูบโรแมนติกจูบต่อหน้าคนอื่นเนี่ยนะไม่เป็นไรหรอกถ้าน้องสาวไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกพอน้องสาวเดินกลับบ้านมันหันมาพอดีมึงอารมณ์อย่างนี้เลยน้องอาคารมองน้องอาคารลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้คือแบบว่าเปลี่ยนเครื่องคอมมาหนูก็ลืมเลยอะค่ะยังมาเรียกตื่นยังอีกเหรอยังอีกเหรอเอาวะติดหัวมืออยู่นานๆไหมยังอยู่นานๆไหมไม่เอาค่ะไม่เอาเลยมีเอาไอที่แบบกอดจูบหรือเปล่าไงเออนี่คือก็มีแล้วค่ะเป็นงานเลี้ยงเฉยๆเลยมันเป็นงานเลี้ยงแต่งงานเนี่ยไม่รู้อะฮงฮงเย้าเย้าเก้าเก้าเก้าสุขช่างน่ารักน่ารักนะแป้งๆๆมันมาแกล้งกันน้องสุกเป็นคนที่แปลกมากจีบดีวีดีวิ่งหนีไปไปไหนว่าตามไปดูไปนั่งแกว่งชินช้าคืออะไรงงกับจีเธอมากนี่ตกลงไอ้คนที่เป็นหางปลานี่คือเป็นทอมใช่ไหมน้องสุกทันหลังน้องสุกจะไปไหนน้องสุกบอกขอกินข้าวแป๊บหนูไม่ไหวแล้วแล้วใครโทรในตอนนี้เนี่ยเจ้านายบอกว่าไม่ต้องมาโทรมาตอนนี้เลยได้ไหมจะขอสาวเป็นแฟนนะหยุด Ever Monicron one in a million โอ้เอ้ยเอ้ยไม่วางหูแต่เนต้องการคุยกับแต่จะคุยมันไม่ละขอบคุณไม่เป็นไรเกือบแล้วไอ้ยะเป็นหรือเปล่าหอมแก้มเมื่อกี้ตรงเป็นแฟนแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นแฟนอยู่พี่หอมผิดคนเลยยุ่งอ่ะพี่นี่ก็ยืนกินกันอยู่นั่นแหละถอยไปไม่เอาอ๋อไม่เอาคือร้อนลมเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าอีพวกนี้นี่กูขวางทางกูมันเป็นงานเลี้ยงอะไรวะเนี่ยงานเลี้ยงเฉยๆแน่เลยเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยหอมมากต้องสุกจันเลยเป็นงานหน้าห้องครัวต้องสุกเย้กี่บาทคะเนี่ยอ๋อพี่ซื้อมา5บาทแต่อมแล้วถึงได้ด้วยแม่งวะน้องฟินตัดน้องเหลือเดือนมาบังบอกว่าอุ้ยขอออกกล้องหน่อยน้องเหลือไม่ยอมให้พี่ไม่ยอมขอออกกล้องหน่อยตัวให้พี่แล้วยังจะแบบแบบมึงก็ว่าคนเขาถ่ายรายการอยู่แล้วจู่ๆมาโผล่หน้ากล้องชู2นิ้วแอะ
โอ้ตายแล้วไม่ตายสิขอของนึงก็ไม่ได้แม่อะไรจะคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากเลยน่ะอะไรงั้นกลับไปไหมกลับไปเหลือน้องฝึกอยู่คนเดียวสุกจ้ะรู้สึกว่าจะกลับเขานะฉันคิดว่าได้เวลาต้องไปแล้วแต่ก็สนุกมากเลยอะไรประมาณเนี้ยอ๋อไปให้หมดเลยแค่นั้นสุกไปพวกนี้กินไม่ก็กินกันไม่หมดพ่อแม่ต้องพออะไรที่เหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นนะเปลืองนำไปเก็บโอเคฉันคิดว่าเป็นเวลาฉันคิดว่าถึงเวลาต้องไปแล้วนำไปเก็บเก็บอะไรวะเก็บใส่ตู้เย็นเปล่าแช่เย็นไหมทุกคนจะได้มีกินในมื้อต่อไปแน่200กว่าแหมหูอาหารแต่ละอย่างนะไฮโซนั้นเลยนะคะไปน้ำกิ๊บน้ำไปเก็บจะได้กินมื้อต่อไปอะไรที่พื้นนี่มันอะไรเนี่ยนำไปเก็บได้ด้วยเหรอไอ้ที่พื้นนี่กูอะก็เกิดเป็นโรคจีนที่พื้นที่หนูทิ้งอะมีคลิปนำไปเก็บให้หมดเก็บนำไปเก็บใครมากินแล้วกินไม่หมดวะอะไรอะคุกกี้สปาเกตตี้อันนี้เป็นเสิร์ฟยังไม่หมดฮะอ๋อยังไม่หมดเหรออ๋อใช่ยังไม่หมดใช่ไม่หมดแล้วก็ไปเก็บค่ะเนี่ยเป็นนิสัยของคนไทยนะแดกแล้วอ่ะต้องฝึกแดกก็แดกไม่หมดกลับบ้านหรือเปล่าเก็บซะเนี่ยต้องกิฟต์ช่วยเก็บให้มันเร็วๆแม่งอยู่ที่พื้นกูก็จะเก็บมองหิวแล้วก็กินสิลูกไข่มันโผล่มาวะน้องเสาเปล่าไม่กล้าแล้วแพ้เสียรวนตกค่ะรับน้องเสาบอกคิดถึงจังเลยฮันนี่ฮะเอามาเต็มคิวโหแม่งทำอาหารเลยไม่เอาอ่ะเก็บสิลูกไอ้ที่อยู่บนโต๊ะก็กินไม่หมดนี่นะเก็บเอาไปเก็บให้หมดหยิบกินอันนั้นมันเป็นหยิบกินไม่ใช่เหรอหยิบกินนะเดี๋ยวเราต้องกดกินไงเราจะคุณน้องสุกให้อ้วนนะคะมองไปเล่นน้ำมาใช่ไหมนี่เธอรู้ไหมว่ากินอิ่มๆแล้วไปเล่นน้ำอ่ะท้องจะเป็นตะคริวนะรู้ไหมเรียบร้อยหมดแล้วยังไม่รู้อะไรเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะฮะเสียงใครคุยอะไรเห็นได้ยินเสียงใครคุยอะไรที่บ้านหนูอ่ะเขาคุยงานอยู่โอ้ยนี่เราไปเล่นกีตาร์ดูอะไรเราเก็บน้ำไปเก็บเฮ้ยบ้านั่นสิ่งที่ดีสุดชีวิตนานเนื้อเก็บของกินเนี่ยหนูว่าจับซ้ำเหรอเอาน้องสุกยืนไหนโอ้เมื่อกี้จะไปยืนฟังน้องสุกเล่นโอ้ยดูหน่อยสิเมียตัวเองไปดูหน่อยไหนวะอินเวิร์ดโอเวอร์ฟุตก็เชิญมาคุยเปล่าหนูกำลังเพลินสุกไปคุยบนเตียงกันดีกว่านะอย่ามัวแต่เล่นอยู่ตรงนี้เลยอ่ะมีเรื่องจะคุยอ่ะแต่ตรงนี้ไม่สะดวกอ่ะไปบนเตียงได้ไหมอ้าวอะไรเนี่ยชวนออกเดททำไมเรามานี่เฮ้ยหรือว่าจะไปชวนออกเดทแล้วก็ขอแต่งงานไม่ตรงนั้นเลยข้างนอกเหรออืมก็ดีนะ
เราเจอเธอครั้งแรกเอ้ยเธอชอบไปที่ไหนอ่ะสวนสาธารณะอ้าวนอนเลยเหรอน้องหนูว่าเราก็นอนเถอะตัวเราอ่ะดีนะสุขเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าเธออยากจะทำไหนอะไรเนี่ยนอนหลับซะเลยอ่ะนอนทั้งชุดนอนไอ้นอนทั้งชุดไปนะโอ้โหนอนทั้งชุดไปนะแบบมอสบายมากค่ะแบบรัดรูปอ่ะเห็นไหมว่าใส่เสื้อในอุ้ยกอดด้วยมีกอดด้วยอุ้ยนอนกอดซูมเข้าไปซูมเข้าไปอ้าวเอาตื่นแล้วลุกอ้าวน้องสุกไปไหนแล้วเอาหายไปแล้วสุกบอกหนูอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะ Kissy Matter Party What's a Mo อะไรเนี่ยโมเดิร์นแบบว่าเฮ้ยคือแบบปาร์ตี้ของเธอแบบสำเร็จได้ดีอ่ะนะโอ้พูดคุยกับน้องสุกออกเดทกับน้องสุกนี่ไงออกเดทไงพอดีเลยแล้วน้องกิ๊บเมื่อไหร่จะตื่นเนี่ยเออพี่เดี๋ยวดิจะอู้งานไปไหนแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วตื่นเธอเกยตื่นเธอเกยไทยอย่างหัวนับไหลลงตื่นมาก็ไปรับประทานอาหารเช้าเด็กค่ะเด็กส่งหนังสือพิมพ์แม่ตื่นเธอน้องกิฟต์อย่างหัวนับไหลลงลงน้องลูกน้องกิฟต์น้องสุกรออยู่นะมิสวาเคียวจีเล่นอะไรเนี่ยกูเกิลโครมเกมกูเกิลโครมคืออะไรวะหนูเล่าโอ้ยจานเดาดิโอ้ยมันเอ้ยเสียอย่าเดี๋ยวเพิ่งกินยังไม่กินเดี๋ยวดูน้องกิ๊บกินอาหารบูกันดีกว่านะกิฟต์กินซูชิที่กำลังเหม็นเน่าขึ้นเดี๋ยวก็อ้วกเดี๋ยวท้องเสียไหมพอแล้วเลิกกินลูกอ้าวหมดจานพอดีลองเปิดสิโอ้โหแกงเผ็ดมันสมิรัตนี่คืออะไรอ่ะเป็นซอสของปังปิ้งอิ่มแล้วไปอาบน้ำฝึกซ่องแซมอะไรไหมฝึกซ่องแซมเดี๋ยวยิ่งทำพังก็ไปใหญ่โหนี่เสียงทำงานไหมเนี่ยเอ๊ะให้เวลาเดบหรือเปล่าเก็บก่อนกำจัดจานเออโอเคนั่นแหละกำจัดจานทั้งหมดในห้องเก็บรู้ยังจำภาพที่แบบว่าอะไรหยิบแล้วซื้อพิมพ์ทีละแผ่นแล้วก็เอาไปทิ้งเนี่ยเราไปทิ้งที่น้องกิฟจะมาที่แล้วก็เนี่ยอะไรเนี่ยมันน่าอารมณ์บูดคือแบบเห็นสภาพตอนมันเก็บหนังสือพิมพ์แบบกูอยากจะเข้าสิงร่างมึงแล้วก็ไปเก็บให้จังเลยเดี๋ยววิจารณ์อยู่ตรงนี้ด้วยใครมันเอามากินหน้าคอมนะดูจัดงานเลี้ยงนี่เป็นยังไงจัดงานเลี้ยงแล้วเหรอไม่เมื่อกี้ใครอะอะไรเนี่ยน้องกิฟบูดสัญญาณได้อีกแล้วเหรอไม่อยากรู้เฉยๆว่ามันมีไงมีไหมโอ้นี่ยังมีด้วยอันนี้สัญญาณก่อนหน้านี้เราจะต้องมีมากกว่านี้นะอืม